เราก็ไม่ควรจะไปท่องสวดมนต์ดังๆอ้าไอ้คนนึงก็นั่งสมาธิอยู่จิตแตกนั่นนะบาปสื่อคือส่วนใหญ่นะพี่ก็หาข้อมูลจริงนะหาข้อมูลจริงว่ามีตัวตนจริงมีอะไรยืนยันอย่างพระที่หลวงน้าจ่าสร้างหลวงปู่ท่านอธิษฐานจิตจริงๆนะครับแล้วพอหลวงปู่มรณภาพท่านก็เอาไปเข้าพิธีของวัดท่าสุงครับของพิธีสมเด็จพระปฐมแล้วตอนหลังท่านก็นับถือท่านหลวงพ่อมหาวิลาซึ่งพี่ก็ก่อนที่จะเจอหลวงพ่อดูพี่ก็นับถือหลวงพ่อมหาวิลามากปัจจุบันก็ยังนับถือทั้งสององค์จริงๆนับถือครูบาอาจารย์หลายองค์เป็นที่สุดครับนะแต่ว่าเราก็จะมีที่สุดของเราอยู่ 4-5 องค์อ่ะก็ส่วนใหญ่ท่านจะเป็นหลวงปู่ดาท่านจะพูดเสมอว่าสายบุญเดียวกันก็บอกว่าสายบุญเดียวกันซึ่งจะมีหลวงพ่อดูหลวงปู่บุญดาหลวงพ่อเกษมนะครับแล้วก็มีองค์หนึ่งที่หลวงพ่อดูท่านก็เคยพูดไว้กับสิทธิพี่ๆเขาเล่ามาให้ฟังก็คือแม้แต่องค์หลวงปู่บุญดาท่านก็ศรัทธาก็คือหลวงปู่ศรีจันทศิริวัดเขาถ้ำเมืองหน้าซึ่งท่านเป็นพระอรหันต์ที่มีอายุยืนที่สุดในที่แบบว่ามีใบสุจิบัตินะครับที่มีของที่สุดได้หลวงปู่ศรีเราสรุปง่ายๆว่าด้วยความที่พี่เป็นเรียนทางวิทยาศาสตร์มาจบเกษตรมาอะไรมาอะไรเกษตรมาเขนก็ทำงานเกี่ยวกับทางเทคโนโลยีมาตลอดชีวิตก็บอกว่าคุณลองทำดูทานศีลภาวนาแล้วลองวิธีที่คิดว่าใช่นะครับถ้าลองสายวิธีของหลวงพ่อดูแล้วหลวงพ่อดูท่านแล้วคิดว่าถูกใจหรือบางคนเขาเรียกว่าถูกจริตก็ทำต่อไปเรื่อยๆอย่าหยุดครับนะครับทำให้ได้ในที่หลวงปู่บอกว่าโลกคนหลงลดลงหรือเปล่าสิ่งที่ผมคาดหวังให้เรานั่นก็คือขอให้ได้1 ใน 4ขอให้ได้1 ใน 4ปิดอบายภูมินี่คือสิ่งที่หลวงปู่บอกแล้วก็หลวงปู่ก็ฝากลูกศิษย์ไว้3เรื่องนะครับเรื่องที่1เรื่องของศาสนาวัตถุเรื่องที่2ศาสนาบุคคลเรื่องที่3เรื่องศาสนาธรรมศาสนาวัตถุคืออะไรครับก็คือวัดวาอารามแต่ว่าอาจจะขอเน้นนิดนึงว่าก็คือวัดสแกนนั่นเองศาสนาบุคคลก็คือพระภิกษุสงฆ์ป่วยอาพาธหรือว่าท่านมรณภาพบางองค์ก็ไม่มีทรัพย์อะไรใดๆก็ช่วยดูแลกันหน่อยก็คืออาจจะพระสงฆ์ที่ไหนก็ได้หรือว่าจะเป็นพระสงฆ์ที่วัดสแกก็ดีนะครับครับอันสุดท้ายศาสนาธรรมก็คือคำสอนของพระเจ้าคำสอนของหลวงปู่นะครับว่าเอาไปใช้ไปปฏิบัติแล้วก็อย่าไปต่อเติมเลยนะครับเช่นสิ่งที่ทำให้พี่คิดถึงหลวงปู่มากเสมอก็คือแกคิดถึงข้าแกคิดถึงแกไม่คิดถึงข้าก็ยังคิดถึงแกมีแค่นั้นนะครับไม่มีคำว่าข้าอยู่ใกล้ๆแกไม่เคยได้ยินไม่รู้ใกล้ใครครับแล้วก็คนดีไม่ตีใครนะครับก็ขอว่ามีอะไรก็อย่าไปโจมตีใครและอย่าไปเพิ่มเติมไม่ใช่ว่าเป็นพวกเถนละหมายถึงว่าเป็นพวกอนุรักษ์นิยมหรือคอนเซอร์เวทีฟแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมไปอย่าให้เลยพระพุทธเจ้าอย่าให้เลยพระธรรมวินัยหลวงปู่เคยพูดเสมออย่าให้เลยนะท่านสอนยังไงทุกสำนักก็สอนเหมือนกันว่าเป็นสำนักพระพุทธเจ้าครับองค์ปัจจุบันนี่แหละพระพุทธเจ้าสวนะพระพุทธสมณะโคดมครับเพราะนั้นเนี่ยทุกครูบาอาจารย์ก็สอนตามนั้นเพียงแต่ข้อดีหลวงปู่ก็อย่างที่พูดไปแล้วสรุปสั้นๆก็อันที่1หลวงปู่มีกุศโลบายในการที่ให้เราปฏิบัติโดยใช้พระคำนั่งคือช่วยในการปฏิบัติธรรมอันที่2หลวงปู่ท่านสอนให้เรารู้จักที่จะลดละกิเลส
แล้วก็ให้เราไปให้ได้1ใน4นะครับอันสุดท้ายทำทุกวันทำที่เหมือนเรากินข้าวทำบ้างน้อยบ้างก็ทำไปทำจนจิตเราวางเฉยได้หรือถึงพระพุทธเจ้าได้หรือถึงพระสงฆ์ที่เราศรัทธาได้ทุกลมหายใจเข้าออกเหมือนที่พระพุทธเจ้าเคยถามพระอานนท์นะครับว่าพระอานนท์ซึ่งตอนนั้นพระอานนท์เป็นพระโสดาบันแล้วระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งซึ่งพระอานนท์ตอบกี่ครั้งที่จำไม่ได้ท่านนั้นก็เลยทูลถามพระเจ้าว่าพระเจ้าท่านระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระเจ้าบอกว่าทุกลมหายใจเข้าออกคิดเอาแล้วกันเกิดดับเกิดตายเกิดตายพระเจ้าคิดถึงทุกลมหายใจเข้าออกอ่ะครับเพราะนั้นก็หมายความว่าอะไรทุกอิริยาบถที่เราทำกินเดินนั่งนอนบางคนก็บอกว่าขับถ่ายไม่เอานะแต่พี่เขาบอกว่าแม้แต่คุณขับถ่ายคุณก็ทำได้แต่ในสายวัชแกมีฤาษีต้นพี่บอกว่าหลวงปู่เคยบอกว่าการขับถ่ายนี่มันเป็นการเปิดไม่ดีเพราะนั้นก็ไม่มันก็คือว่ามันเป็นการไม่สมควรไม่สมการกาลเทศะแต่ในถามว่าทำได้ไหมตอบว่าได้สมควรหรือเปล่าไม่สมควรมันแยกกันก่อนเอาให้ชัดเนาะนะครับส่วนใครมีตัวรู้ตัวดูตัวเห็นก็คือคนไหนที่โชคดีมีตัวดูตัวรู้ตัวเห็นก็โชคดีไปเพราะว่าเราก็มีกลุ่มคนที่จะฝึกมันรู้ธรรมชั้นสูงได้มีอยู่4กลุ่มพระเจ้าได้พูดไว้แล้วหรือว่าพระอรหันต์มี4ประเภทนะครับสุขวิปัสสโกคือท่านไม่ต้องรู้ตัวเห็นอะไรท่านก็สำเร็จจิตบริสุทธิ์แล้วตัดกิเลสทั้งหมดครับท่านเป็นพระอรหันต์เหมือนกันชนะพิณต่อไปก็วิชา3หรือเตวิโชก็รู้เห็น3สิ่ง3อย่างก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งมีตัวรู้ขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นชนะพิญโยหรืออภิญญา6ก็จะรู้มากขึ้นสูงสุดก็คือปฏิสัมภิทาญาณก็จะรู้ภาษาสัตว์รู้อะไรได้นอกจากทั้งหมดดังนั้นมันเป็นสิ่งที่เราฝึกมาในอดีตแต่ละคนพอรู้ตัวเองแล้วปัจจุบันก็จะรู้ตัวเองว่าตัวเองมาอยู่กลุ่มไหนแต่ถ้าตามที่พุทธการเคยมีพุทธธรรมนายไว้ท่านก็บอกว่าหลังพุทธการไปแล้วเนี่ยกลุ่มที่เป็นวิชา3จะมีเยอะที่สุดหรือว่าเตวิโชนะครับก็คือตอนนี้เราอยู่กลุ่มพุทธการนะครับถามว่าอีก3กลุ่มมีไหมมีเหมือนเดิมแต่จะอยู่ในสัดส่วนที่น้อยกว่าตามตำแหน่งตำแหน่งของจะเซตหรือจะเปอร์เซนเทจอะไรก็แล้วแต่เนาะความยากก็คือว่ากลุ่มที่สะสมเรื่องการทำเรื่องนี้มาก็กลุ่มเตวิโชรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเตวิโชวิชาสารซึ่งจะเข้าใจอะไรได้เร็วขึ้นเพราะว่าสามารถรู้เห็นอะไรได้มากขึ้นนิดนึงครับแต่ไม่ต้องสนใจนะครับสนใจอย่างเดียวคุณทำงานหรือยังทำงานหมายถึงทำสมาธิครับผมแล้วก็ถ้าทำงานแล้วไม่เห็นอะไรก็ไม่ต้องเห็นอย่างเดียวพอทำแล้วมีความสุขจิตใจมีความสุขไม่ทำให้ใครเขาเดือดร้อนตัวเราเองไม่เดือดร้อนก่อนนะทุกอย่างในหลักของพระเจ้าจะเคยพูดอยู่แล้วครับการทำทานก็ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ใช่ทำจนขายบ้านขายช่องไปแล้วครอบครัวไม่มีที่อยู่อันนี้ก็ไม่ใช่นะทำแล้วตัวเองมีความสุขคนอื่นเดือดร้อนเช่นไปฆ่าเขาตายฉันมีความสุขฉันเป็นโจรอันนี้ก็ไม่ใช่บุญนะครับครอบครัวไปฆ่าเขาตายก็มีความสุขแต่นั่นคือกรรมเป็นความชั่วเป็นบาปมันก็ซ้อนกลับมาดังนั้นทำแล้วมีความสุขพี่ชันชัยเคยมีประสบการณ์ไปเทพระตอนช่วงไปเขาไหมครับมีครับมีครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงบ้างมีเขาทำอะไรกันก็ด้วยความสนนะจริงๆแล้วมันมีไม่ใช่แค่ไอ้ลูกแก้วนะจริงๆก็จะมีเอาถ้วยขนมถ้วยสมัยก่อนนะถ้วยใหญ่ๆนะครับก็เทก็จะมีผงของปู่นะแล้วก็มีเกศานี่เลยเทแล้วบางครั้งบางคนก็ขอความเมตตา
ก็จะมีพระบรมธาตุให้ด้วยถ้าใครโชคดีก็มีบางท่านบางคนยิ่งกว่านั้นอีกขอให้ปู่จานเขียนอักขระให้ก็มีพุทธสังฆ์นี่อะไรเนี่ยเป็นตัวย่อนะครับครับพี่ก็ทำแต่ว่าเพื่อนรุ่นที่ไปทำด้วยกันพี่ก็จะพิสดารคนอื่นแล้วก็มีขวดน้ำเนาะขวดน้ำกกโกลิปอะไรพวกเนี้ยก็ปาดตูดแล้วก็ไอ้ก้นขวดนะนั่นแหละเอาจากที่ได้ชิ้นใหญ่ไทยชิ้นใหญ่แล้วก็เอาหลอดจิ้มตรงขางมันจะเป็นลูกก้อนดัดกลมๆอย่างเงี้ยโอ้เกือบเท่าอย่ามีไซส์นี้มั่งไซส์ใหญ่ขนาดนี้มั่งเกือบเข้าดันกิ้งดอนัทก็มีเขาบอกว่ากายโอ้โหกำให้มันเต็มมืออะไรอย่างเงี้ยวันนี้พี่เลนเนาะยังวัย26-27หลวงปู่ดุไหมครับหลวงปู่ไม่ได้ดุท่านก็ทำให้ก็มันทำไปแล้วนำไปแล้วอ่ะก็กติหลวงปู่ใช่ไหมด้านข้างจะเป็นที่เทปูนเทพระหลวงปู่ตอนนี้ลื้อทิ้งแล้วอันนี้นั่งสมาธิตอนนั้นเป็นที่เทพระเทอะไรเนาะก็เทกันบางทีก็เลอะเลอะเทอะเทอะบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าเลอะเลอะเทอะก็เช็ดออกก็เทไปก็มีขวดน้ำเปล่าขวดอะไรก็เก็บไว้นะพี่เก็บไว้เป็นที่ระลึกก็ยังมีอยู่แต่ว่าบางคนก็มาเรียกปัจจุบันเรียกแท่งแก้วแล้วเฮ้ยขวดน้ำหนึ่งเว้ยอ๋อที่เป็นแท่งๆเหมือนหลักเขตอย่างนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็มีอยู่ตรงกลางขวดน้ำสมัยก่อนมันก็มีขวดน้ำขุ่นใช่ไหมครับครับสมัยก่อนไม่ใช่ขวดน้ำใสเยอะๆเนาะขวดน้ำขุ่นอ่ะมันก็มีขายแถวยุทธยาเยอะเจอคนทำแล้วก็ปาดชัวเลยเอาเล็กเอาใหญ่ได้หมดตามความสะดวกมันมีคนทำเยอะหลายคนนะมีคนสิทธิ์คณะสิทธิ์ท่านหลวงปู่ก็อยากให้ได้บุญกันก็ค่อยจิตอยู่กับพระบางทีก็เทพระเทอะไรก็ได้บุญนะครับเพราะว่าอย่างก็มีความสุขด้วยครับมีความสุขที่เราได้ทำครับให้หลวงปู่นั่นให้ทำก็ทำแต่ก็มีออกนอกลู่นอกทางบ้างเล็กๆน้อยๆนะได้วัยกันแต่ตอนนี้ด้วยความพิเรนก็เลยน้องๆก็เลยได้เห็นพวกนั้นแก้วนี่ก่อนที่หลวงปู่จะมรณภาพช่วงงั้นพี่ได้เข้าไปพบหลวงปู่บ้างไหมครับมีครับหลวงปู่ช่วงหลังๆอาพาธแล้วก็หลวงปู่ก็ยังเมตตาสมัยแรกๆเนี่ยหลวงปู่ในกุฏิอ่ะหลวงปู่จะไม่มีเตียงนอนไม่มีอะไรเนาะแล้วก็พี่หมอก็เลยบอกว่าหลวงปู่อ่ะท่านอาพาธค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยทับเตียงเอาไว้แล้วก็ทำที่ขับถ่ายเอาไว้ให้ในกุฏินะครับท่านยังลุกเดินไหวไหมครับช่วงหลังๆหลวงปู่ท่านไม่ตาเดินออกมาตลอดใครมาท่านไม่เคยบอกว่าไม่ต้อนรับท่านเจ็บปวดท่านกระดูกท่านอะไรพี่ๆมาเล่าให้ฟังก็บางทีแล้วก็สงสารน้ำตาให้ร่วงท่านเจ็บมากแล้วก็ทนเนาะก็หลวงปู่ท่านไม่ตาสูงมากเห็นครั้งแรกก็รู้สึกรักท่านน้ำตาแทบไหลคือท่านนั้นเมตตาสูงมากคือท่านป่วยแค่ไหนท่านก็ยังพยายามจะออกมารับลูกศิษย์ที่มาหาท่านลูกศิษย์แล้วก็มาดีแค่ช่วงมันปลายก็ได้มีเตียงก็ไม่ได้ผิดวินัยนะก็ไม่ได้สูงมากครับก็ปัจจุบันเนี่ยทางวัดก็เจาะกุฏิหลวงปู่ให้เห็นแต่สมัยพวกพี่ก็แค่ชะโงกแวบก็เห็นนะไม่ได้เห็นเต็มตาแบบยังไงนี่ยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปนะมีนานๆทีนานๆทีจะโชคดีหลวงปู่ให้ไปนั่งข้างในนานๆไม่ใช่ว่าใครไปก็นั่งข้างในไม่นั่งอยู่ข้างหน้านู่นทำบุญกันข้างหน้านู่นไม่ได้มานั่งข้างในยกเว้นนานๆน่ะเพราะว่าทีเล็กแล้วก่อนท่านจะมรณภาพท่านเน้นสอนย้ำอะไรเป็นพิเศษไหมครับช่วงที่ท่านใกล้ๆท่านก็ไม่ได้ย้ำอะไรท่านก็แค่ว่าไอ้ที่ท่านสอนไปอ่ะให้ทำไปเรื่อยๆท่านไม่ได้บอกว่า
ทำแล้วอะไรท่านก็ทำมามานว่าทำแล้วก็ดีกับตัวเราเองอ่ะดีกับแกไม่ได้ดีกับฉันไม่ได้ดีกับข้าแต่ความตาท่านสูงมากมากตอนท่านมรณภาพนี่พี่ได้ไปอยู่ในงานด้วยทันเออตอนนั้นมีพี่อยู่กับคณะกรรมการสินเชื่อเขาเรียกสินเชื่อโมบายของแบงค์ก็เป็นเลขาก็เลยไม่ได้ไปวันที่เขาถวายบังคมพระเพลิงอะไรครับแต่ว่ามีพี่เขาก็ถ่ายวิดีโอมานะครับก็มีเทปวิดีโอหลวงปู่มาภาพแล้วก็ท่านก็เหมือนหลับอ่ะแล้วก็แขนอะไรก็เห็นพี่เขาบอกว่ายังนิ่มอยู่อะไรอยู่เห็นพี่หมอเขาเล่าให้ฟังนะแล้วบอกว่าแขนหลวงปู่ยังนิ่มเหมือนมีชีวิตเลยเส้นเอ็นเส้นอะไรยุบนั่นแหละแม้เวลาจะผ่านไปใช่ใช่ใช่แล้วก็ขนาดนั้นฝึกเขาตอนนี้ฝึกธรรมะท่านปู่ขอโทษนะคิดถึงก็ไม่คิดว่าหลวงปู่จะไปเร็วมากก็อยู่พี่ก็ได้ช่วงสั้นๆแต่ก็ช่วงที่อาจจะเป็นบางคนก็บอกแกโชคดีแล้วเป็นช่วงที่หลวงปู่เก่งที่สุดเพราะว่าหลวงปู่ใกล้มรณภาพหลวงปู่ต้องเก่งที่สุดเรามองอีกมุมหนึ่งก็โอเคว่าพอท่านจากไปแล้วใจเราเป็นไงบ้างครับร้องไห้มีอะไรก็เสียใจครูบาอาจารย์เสียไปก็ร้องไห้ครูบาอาจารย์ที่เราศรัทธาเคารพศรัทธารักและเคารพศรัทธามากที่สุดในชีวิตทุกรูปที่ท่านจากไปเรารู้ว่าครูบาอาจารย์ท่านดีกับเราเยอะท่านไปสุคติภูมิแต่ในความที่ยังมีกิเลสอยู่เราก็เสียใจธรรมดาด้วยวัยขนาดนั้นก็เราปัจจุบันก็ยังเศร้าอยู่นะถ้าไปคิดถึงเรื่องแบบนี้ก็เอาเป็นว่าหลวงปู่ก็คงไม่ให้เราเศร้าหรอกให้เราทำตามคำสอนของท่านนะที่ท่านสอนตามแนวพุทธเจ้ามานี่คือหลักปฏิบัติครับมีอะไรไหมครับที่หลวงปู่ให้เราทำและไม่ให้เราทำที่ท่านฝากเอาไว้ให้เราทำก็คือที่หลวงปู่บอกนี่ครับให้มันดูจิตให้ฝึกดูจิตทำไปเรื่อยๆทำทุกวันเหมือนกินข้าวมากบ้างน้อยบ้างปฏิบัติอย่างต่อเนื่องใช่เราจะต่อเนื่องก่อนนอนตื่นนอนยืนเดินนั่งนอนขับรถนั่งหมดครับนี่คือสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำปู่ไม่เคยพูดนะเพียงแต่ว่าในลูกศิษย์ก็บอกว่าไม่ควรจะไปบิดเบี้ยวคำสอนอะไรของปู่มากนะนะครับแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างหนึ่งอ๋อไม่ควรมีสองเรื่องนะเรื่องที่หนึ่งเวลาคนอื่นเขานั่งปฏิบัติภาวนาเนี่ยเราอย่าไปทำเสียงดังอันนี้ห้ามเพราะอะไรครับเพราะว่ามันหลวงปู่เคยเล่าเรื่องไอ้นกสมัยพุทธกาลบินผ่านพระอรหันต์ท่านเข้านิโรธแล้วส่งเสียงดังไอ้นั่นน่ะมันยังเป็นไอ้นกเปรตครึ่งตัวอยู่เลยที่พระเจ้าเคยบอกนั่นนะนะครับก็หมายความว่าไงหมายความว่าเวลาคนนั่งสมาธิอย่าไปทำรบกวนเสียงดังแล้วก็สวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินจริงๆแล้วคำพูดนี้พี่ไม่ได้ยินนะแต่พี่หลายคนก็พูดบ่อยมันดีทั้งคู่นะสวดมนต์ก็ดีนะเราทั้งทานทั้งกินไม่ดีกว่าหรอทั้งสวดมนต์ทั้งภาวนาซึ่งพี่ก็ทำอยู่ทั้งสวดมนต์ทั้งภาวนาเพียงแต่ว่าให้รู้สถานที่อย่างเช่นว่าเขาไปนั่งสมาธิที่ตรงกุฏิหลวงปู่ครับเราก็ไม่ควรจะไปท่องสวดมนต์ดังๆอ้าไอ้คนนึงก็นั่งสมาธิอยู่จิตแตกนั่นนะบาปครับอันนี้ไม่ดีอย่าทำสวดมนต์ดังๆที่บ้านก็ทำไปเถอะดูสถานที่ด้วยว่าเป็นมีคนนั่งสมาธิไหมก็อย่าไปทำนะครับอันนี้คือห้ามอันอีกอันหนึ่งที่ห้ามก็คือท่านห้ามอันนี้ห้ามแน่นอนถ้าพี่จำไม่ผิดห้ามไปส่งเสียงดังให้คนเขานั่งสมาธิทำไปนะครับ
อย่างที่บอกอ่ะทั้งสวดมนต์ทั้งอะไรดีทั้งนั้นแล้วก็บางคนก็มาถามว่าพระของหลวงปู่หรือว่าคาถาอะไรก็มหาจักรพรรดิหมดเลยใช่ไหมพี่ก็ไม่เกี่ยงนะคุณจะเรียกคาถามหาจักรพรรดิคุณจะเรียกอะไรก็เรียกไปถ้าเป็นสิทธิทันเนี่ยก็บางคนก็ถือว่าอนุรักษ์ไปเลยแบบคาถานี้ก็เรียกคาถาบูชาพระแต่ถ้าถามว่าดั้งเดิมคืออะไรดั้งเดิมคือคาถาบูชาพระครับครับพระคาถานี้หลวงปู่ให้กับศิษย์รุ่นพี่ที่แกเอาพระมาแกบอกไม่มีคาถาบูชาคือนาวาเอกสำเภานะครับคาถานี้อะไรครับนโมพุทธยะต้องก็คงได้ยินกันนโมพุทธยะพระพุทธไตรรัตนญาณซึ่งเป็นของดีครับคุณจะเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะแต่เนื้อหาก็คือพระคาถาคาถาที่หลวงปู่ให้มาจริงๆครับนะถามว่าพี่ชานสวดอยู่ไหมก็สวดอยู่ครับพระคาถาเนี่ยจะพูดคาถาบูชาพระคาถาหมาจะคาพัดคาถาอะไรก็เถอะแต่คือคาถาที่หลวงปู่ให้มาจริงๆอันนี้ต้องบอกว่ามันคือของจริงนะครับบางคนก็ไปเน้นสร้างพระเยอะๆก็ไม่ได้ผิดก็ดีเพราะว่าหลวงปู่ก็เคยบอกว่าสร้างพระองค์หนึ่งจะเล็กเท่ายาคาก็มีในสงฆ์5กับนะครับแล้วก็อ้อข้อ5ไม่เคยเจอนะส่วนใหญ่มีแต่ข้อที่ท่านบอกให้ทำแต่แกไม่มีตังค์ไม่มีอะไรแกก็ทำบุญกิริยาวัตรสดสิบนั่นแหละงานวัตรสดสิบก็มีที่ไม่ต้องเสียตังค์ก็มีทานนี่ก็เสียเงินเนาะศีลก็ไม่เสียภาวนาไม่เสียก็มีอีกหนึ่งใช้แรงช่วยยกของยกอะไรนะเผยแพร่ศาสนาอะไรต่างๆครับอันนี้ก็ได้บุญที่น้ำยาทำอยู่เนี่ยนะครับสอนหลวงปู่มันเป็นธรรมทานครับธรรมทานนี้ก็ได้บุญอานิสงส์สูงที่สุดนะในหลักของทานคือธรรมทานครับลงไปก็จะเป็นวิหารทานแล้วก็เป็นสังฆทานแล้วค่อยมาทานเฉพาะบุคคลซึ่งการให้ทานเนี่ยถึงยินดีมากที่ในการนี้มาเพราะว่าเราให้ธรรมทานว่าให้ทุกคนไปปฏิบัติแล้วก็นั่นคือไม่ต้องออกแรงครับอีกอันหนึ่งก็คือโมทนาอันนี้หลวงปู่สอนเยอะมากโมทนาบุญเนี่ยโมทนาด้วยใจนะเห็นเขามาพูดเรื่องดีเรื่องอะไรก็โมทนาเขาไปครับนะเช่นเห็นพระพุทธรูปเขารถวิ่งผ่านตั้งพุทธรูปไว้เราก็โมทนาเราก็นั่นเลยบอกว่าขอถ้าโมทนากับคนที่ถวายก็ดีหรือถ้าฉลาดกว่านั้นนะก็บอกว่าเราขอถวายพระพุทธรูปที่อยู่หลังรถนั่นไปเลยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจะไหว้พระก็ภาวนาไปได้เนี่ยครับคีทานังอย่างนี้เนาะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแต่บางคนก็บอกว่าต้องมีโอมด้วยพี่ไม่จำเป็นโอมไม่โอมไม่เกี่ยวครับเกี่ยวที่ว่าเราพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเราถวายพระรูปพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเสร็จแล้วเนี่ยก็มีทิคนิดนึงเราก็แผ่บุญกุศลที่เนี่ยให้กับเจ้าของจริงๆเขาด้วยนะเพราะบางคนก็ลายใจว่าผมไปขโมยเข้ามาเปล่าหลวงปู่อย่างเงี้ยไม่ใช่ขโมยพระไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมยฮะเราไม่ได้ขโมยแล้วก็ส่งบุญให้เจ้าของไปด้วยดอกไม้หลวงปู่อันนี้เทียบให้ฟังนะครับแต่จริงจะเป็นพวกดอกไม้อะไรต่างๆเป็นแม่ค้าขายดอกไม้ก็ถวายไปได้เลยก็ใช้การน้อมจิตถวายดอกไม้ที่แม่ค้าเขาขายอยู่เนี่ยให้กับพระพุทธเจ้าใช่จะใช้คำว่าดอกไม้ก็ได้มาลัยก็ได้มาลัยบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาน้อมถวายพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้าเรานึกไม่ออกก็ขอฝากหลวงปู่หลวงพ่อช่วยเหยียบน้ำไปเลยถือหลวงพ่อดูมรณะอยู่ช่วยรับของลูกไปด้วยบุญนี้ถ้าสำเร็จปุ๊บแล้วก็ส่งให้เจ้าของที่แท้จริงครับแม่ค้าจะขายดีด้วยนะพี่เคยลองมาแล้วเราทำปุ๊บแม่ค้าขายเกลี้ยงเลยเราทำไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเขาได้เป็นสองเด้งโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะเราก็ได้เขาก็ได้แล้วก็นี่คือสิ่งดีที่เขาเรียกว่าหมดเรารู้จักที่จะถวายไม่ต้องมีเงินแล้วเราก็รู้จักที่จะโมทนาครับการที่เราออกแรงช่วยกวาดวัดยกของยกอะไรอันนี้เป็นวิญญาณพระเจ้าไม่บุญก็คือบุญเหมือนกันนี่ไม่ต้องเสียเงินเลยเนี่ยหลวงปู่เคยพูดนะพวกเนี้ย
แต่ว่าอาจจะมีพูดคนอื่นมากล่าวน้อยลงจริงคือถ้าไม่มีเงินก็มีวิธีทำบุญอยู่แล้วครับแนวตอนนี้คือพี่ปฏิบัติทำยังไงบ้างครับก็อย่างที่กล่าวไว้ตอนสวดมนต์ที่ทำเป็นประจำอยู่ทุกวันเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ภาวนาก่อนนอนตื่นนอนระหว่างวันนึกได้ก็ทำบางทีทานข้าวอิ่มใช่ไหมครับก็เดินรอบบ้านกับเหมือนโจกงนะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังนึกถึงภาพพระพุทธแต่แปลกมากพอพระพุทธเสร็จแล้วจะเห็นหลวงปู่ทุกทีใช่ไหมเห็นหลวงปู่ทุกครั้งบางทีก็หลวงปู่บ้างหลวงปู่บุตรดาบ้างหลวงปู่นะแต่ครูบาอาจารย์บางทีก็เห็นหลวงปู่เกษมบางทีเห็นหลวงพ่อมหาวิระวัฒนสูงหลวงปู่ศรีบ้างสี่ห้ารูปแล้วก็อีกองค์ก็จะเป็นวัดที่บวชสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ฟรีพระสามพยาอันนี้นับถือมาตั้งแต่พ่อแม่ครับผมแล้วอยากฝากบอกอะไรกับทุกๆคนที่ยังกำลังเร่งทำความเพียรกันอยู่ที่เป็นศิษย์ยันศิษย์ทุกๆท่านบ้างครับอย่าท้อครับอย่าท้อฝากคำเดียวเลยทำทุกวันอย่าท้อคุณกินข้าวได้คุณก็ต้องทำได้ทำวันไหนจิตไม่รวมตัวไม่ดีก็ทำน้อยไปก็เลิกแต่ต้องทำอย่างที่หลวงปู่จะสอนเราน้อยมากบ้างมากมากบ้างน้อยบ้างทำไปทำทุกวันทำทุกขณะมันเป็นการฝึกจนชินอย่างหนึ่งหรือเรียกว่าเกลี่ยจิตครับเกลี่ยจิตก็คือจิตเรามันจะอยู่ในภาวะที่สุขสงบคงที่มันไม่กระโดดวืดวาดวืดวาดวืดวาดหรือหวาแต่มันจะทำให้จิตเรามีความสงบสุขครับผมในเรื่อยๆบางทีแล้วเตือนตัวเองด้วยนะอย่าท้อแล้วเตือนตัวเองว่าขณะที่เราโมโหคนอื่นแล้วโกรธคนอื่นไม่รออะไรเกินถ้าเราตายตอนนั้นเนี่ยไปอบายภูมิอบายภูมิไม่ที่ตั้งเลยเคยก่อนหน้านั้นถึงแม้จะฝึกหลวงปู่มาเจอหัวหน้าที่ทำงานแกล้งเราก็ว่าเราทำใจได้แผ่เมตตามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยจิตเราเนี่ยมันไปกดข่มไอ้ความโกรธกิเลสแล้วมีอยู่วันหนึ่งมันเหมือนภูเขาไฟระเบิดมันจะระเบิดบึ้มครับเบิดบึ้มมันเหมือนอยากจะฆ่ามันแค้นมันเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะแค้นมากนอนไม่หลับจะนั่งสมาธิจะสวดอะไรจะนึกถึงอะไรก็แล้วแต่นึกถึงความตายนึกถึงอสุภะกรรมฐานก็ข่มไม่ได้เลยมานึกถึงคำสอนหลวงปู่และครูบาอาจารย์เสมอว่าเมตตาต่อตัวเองครับเราเมตตาคนอื่นแต่ไม่เคยเมตตาตัวเองถ้าเราเป็นอะไรขนาดนี้นรกเป็นที่ตั้งอย่างเดียวเลยเพราะไฟสุมอกเนี่ยสมาธิที่ผ่านมาแค่ไปเราเรียกว่าเราทำให้สงบจริงๆไม่ใช่เราไปกดเราใช้พลังกำลังจิตเราที่ดั้งไปกดไอ้เจ้ากิเลสแต่ไม่ได้ทำให้ละลดรับรู้ครับแล้วมันก็ระเบิดขึ้นมามีตัวเดียวที่ช่วยได้อันนี้ประสบการณ์ตัวเองโดยตรงก็คือเมตตาเมตตาตัวเองก่อนเราต้องเมตตาตัวเราเพราะเมตตาตัวเรามันเหมือนน้ำเย็นใจเลยเราก็รู้สึกเย็นลงเยอะเลยเหมือนมีน้ำเย็นมาแล้วก็เมตตาต่อตัวเองแล้วก็ค่อยเมตตาต่อผู้อื่นคราวนี้มันมีข้อห้ามที่นึกออกแล้วอีก2ข้อที่ฝากน้องๆรุ่นใหม่มีคำหนึ่งที่ผมพูดว่าเมตตาพาตกเหวหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราช่วยเขาไม่ได้เนี่ยนะเรามีความเมตตากรุณาแล้วแต่เราช่วยไม่ได้เราก็ต้องอุเบกขาถ้าเราไปช่วยเขาเหมือนว่ากำลังคนกำลังจะตกเหวเนี่ยเรามีเชือกผูกแรงเราดึงเขาขึ้นมาไม่ได้แล้วเราไปดึงเขาขึ้นมาด้วยเนี่ยเราจะลงไปด้วยกันเพราะนั้นมีทางเดียวมันเป็นกรรมของเขาเราก็ต้องอยู่เฉยวางเฉยอุเบกขาถ้าเมตตาแบบเห็นไหมว่าเราช่วยเขาได้ก็ช่วยไปที่เราไม่ได้เดือดร้อนแต่ถ้าเรา
ช่วยยังไงก็ช่วยเขาไม่ได้อยู่เฉยๆนะอย่าไปทำแล้วก็อันที่สามก็คือว่าเวลาเราไปคิดว่าตะเวนหาครูบาอาจารย์ตรงนั้นดีไม่ดีแล้วเราเห็นกิริยาบางครั้งเราบอกว่าเฮ้ยไม่ดีท่านอาจจะเป็นพระดีก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะไปอบายภูมิได้เหมือนที่เคยมีใครมากราบหลวงปู่แล้วก็ไปคิดเองอะไรเงี้ยอันนี้ต้องระวังการที่อยู่ใกล้พระดีได้บุญมากแต่ก็มีอันตรายที่คุณจะได้บาปมากเหมือนกันครับเช่นคุณไม่รู้เรื่องหรอกหลวงปู่ช่วยหยิบด้านชาให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยตายแล้วใช้พระใช้พระสุปฏิปันโนเสร็จเลยยิ่งจะเป็นพระอรหันต์ยิ่งแล้วหลวงปู่หยิบถาดให้ผมหน่อยตายแล้วเพราะสนิทกันไงเราลูกศิษย์คนกุฏินี่หลวงปู่ครับช่วยยืมหน่อยครับตายแล้วเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นไม่อยากทำนั้นครูบาอาจารย์นั้นเมตตาอยู่แล้วอยู่ไหมแต่มันยังไงอ่ะคุณไปใช้ท่านทำอ่ะอันตรายนิดนึงนะยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งต้องระมัดระวังต้องพยายามมีสติให้ดีต้องมีสติครับพอได้อะไรแล้วจะต้องมีสติทุกอย่างกลับมาที่สติไม่ประมาทสติตัวหนึ่งเท่านั้นถ้าอยู่ใกล้พระดีไม่ใช่ว่าไม่ดีดีแต่คุณต้องคอยระวังอยู่นานพี่ก็เลยกลัวไงเวลาพี่แผนผมถึงมาอยู่ทั้งคืนแมวอ่ะกลัวกลัวพลาดเราต้องสำรวมกายเพราะว่าก่อนที่จะเจอหลวงปู่นี่จะเจอครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านสอนพ่อมหาวิทยาลัยท่านก็สอนอยู่ใกล้พระอรหันต์ปรามาสอันตรายใช้ท่านทำงานอันตรายครับนะไม่ควรเพราะว่าท่านไกลจากกิเลสแล้วท่านมียุติบางทีกิริยาท่าทางท่านอาจจะไม่ถูกจริตเราเพราะเราไปฝังใจกับพุทธจริตต้องจำไว้นะพระอรหันต์ท่านเป็นพระสาวกครับท่านไม่ใช่บำเพ็ญไปอย่างพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านจะสมบูรณ์พร้อมเพอร์เฟกต์แมนทุกอย่างดังนั้นพระเจ้าจึงอย่างพระเจ้าจึงงดงามทุกอย่างดังนั้นเราก็ไปจำอย่างนั้นดูเอาง่ายๆพระสารีบุตรท่านเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาซึ่งถือว่าสูงสุดแล้วรองจากพระเจ้าเนี่ยมีครั้งหนึ่งท่านยังกระโดดข้ามคลองเลยครับเหมือนลิงอ่ะท่านเป็นทหารนะเห็นเผลอตัวโดดต้องสินปอกกิยาไม่งามก็ไปคิดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านพระเจ้าบอกว่าภาษาลิโดท่านเคยเกิดเป็นลิงมาหลายชาติครับเพราะนั้นมันติดมาวาสนาแปลว่าสันดานเราอย่าคิดว่าดีนะวาสนามันคือสันดานคือสิ่งที่ฝึกมาเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปเอาพุทธจริตของพระเจ้ามาเปรียบเทียบว่าพระอรหันต์หรือพระสุปิฏโฑต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นต้องสมบูรณ์แบบท่านมีจุดด่างบางอย่างของท่านอยู่เหมือนกับท่านพระสังฆาจารย์หรือพระสังฆาจารย์ที่เวลาคนก็บอกว่าท่านมีรูปลักษณ์คล้ายพระพุทธเจ้ามากเพราะว่าท่านเป็นบารมีเป็นพระโพธิสัตว์มาเหมือนกันแล้วก็ทำให้ท่านรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ดีนะแต่ในเรื่องในพุทธกาลก็ไปอ่านมานะครับว่าใครไปเห็นท่านแล้วก็กลายเป็นผู้หญิงอะไรได้เรื่องหนึ่งแต่ท่านรู้ว่ามันไม่ดีให้ไปเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าท่านก็เลยอธิษฐานจิตเปลี่ยนร่างกายท่านให้เป็นคนพุ่งพุ้ยเป็นอะไรไปเพื่อไม่ให้คนจำผิดดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกหลวงปู่เคยพูดว่าอย่าไปปามาสท่านมันถ้าเจอพระดีอ่ะแกไปนรกแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่พี่ๆเขาเล่ากันบอกว่าหลวงอันนี้เรื่องจริงอ่ะไม่พี่ก็คือหลวงปู่เนี่ยท่านให้ยืนตอนที่ท่านมรณภาพท่านไม่ได้นั่นยืนเพื่ออะไรยืนเพื่อจะโปรดหมายถึงตอนที่เขาสรีระสังขารท่านใช่สรีระสังขารท่านมรณแล้วแต่ว่าที่ตั้งลงศพเป็นท่ายืนนะไม่ได้ท่านอนนะแล้วพวกนั้นก็ถามว่าทำไมหลวงปู่ว่าจะได้ไปโปรดพวกแกแล้วก็จะได้เตะพวกแกจากนรกพี่ไม่ได้ยินนะแต่ได้ยินเดี๋ยวพี่เขาบอก
แต่บางทีก็เถียงกันเรื่องนี้กับพี่ๆบางคนแต่เขาบอกสอนให้นั่งปฏิบัติธรรมอะไรอาจารย์ชัยทำไมไปสอนเขาบอกว่าให้หลวงปู่เมตตาด้วยบอกผมไม่รู้ผมคิดคนละอย่างกับพี่อะอย่างพระนางมาริกาเทวีซึ่งในหนึ่งพระเจ้าหนึ่งองค์จะมีทำได้ครั้งในบุญชนิดทางทำบุญนี้ได้ครั้งเดียวคนเดียวด้วยยังท้าวพระหนึ่งเป็นนรกเลยเพราะว่าไปเตะโดนสามีแล้วจิตตกจิตก่อนตายสำคัญนักนี่อีกแล้วขาข้างหนึ่งนรกอะคิดดูจนต้องรอ7วันพระเจ้าถึงบอกว่าไปสวรรค์เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับว่าจิตก่อนตายสำคัญแล้วก็เราก็ต้องพยายามฝึกจิตก่อนตายแล้วก็นึกถึงเรื่องดีๆบางคนเคยมาถามพี่ว่านั่งสมาธิก็ไม่ได้สวดมนต์ก็ไม่ได้แล้วทำยังไงถึงจะไปสุคติภูมิสวรรค์ได้จริงๆแล้วนะมันไม่ได้ยากหรอกก็คือถามว่าขอให้คิดถึงสิ่งที่เรามีความสุขครับอย่างคุณป้าคนนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าคุณป้าในชีวิตมีความสุขที่สุดในชีวิตคืออะไรลูกหลานมาเยี่ยมปีละครั้งอันนั้นคือความสุขที่สุดในชีวิตใช่ไหมใช่ป้ามาสวดมนต์วัดเช้าวันเย็นหรือว่านั่งสมาธิไม่ได้เลยภาวนาอะไรก็ไม่ได้เลยแล้วจะได้ไปนรกเขาหรือเปล่าแล้วไม่เคยคิดเลยว่าไอ้บุญที่ทำสวดมนต์อะไรคิดไม่ออกเลยป้าคิดออกกับลูกหลานใช่ไหมมาปีละครั้งแล้วมีความสุขใช่ไหมป้าจำอารมณ์นั้นไว้อะป้าฝึกอย่างเดียวจำมีความสุขตอนอยู่กับลูกหลานเนี่ยจำจนตายไปเลยนะอาจารย์ถ้าคุณป้าจำเรื่องนี้ได้มีความสุขจำไปแล้วตอนที่ตายป้าจำเรื่องนี้ได้คุณป้าไปสวรรค์แน่นอนก็ฝากไว้แค่นี้ครับว่าจิตก่อนตายสำคัญนะอ๋อแล้วเมื่อกี้ค้างนิดหนึ่งที่ตลกว่าก็บอกว่าคือพี่เขาก็สอนกันคุยกันว่าให้ฝึกไปอย่างที่หลวงปู่บอกให้ขยันหน่อยอย่างนั้นแล้วบอกว่าผมก็ขยันนะพี่แต่ถ้าผมพลาดไปเนี่ยยังไงก็ขอเมตตาหลวงปู่เตะผมออกจากนรกเพราะว่าผมยังไม่ได้หนึ่งในสี่ผมอาจจะพลาดได้ แค่นั้นแหละวงแตก กระจายสามกลุ่มเลยสองกลุ่มอ่ะกลุ่มตอนแรกเขาก็คอให้ไปจะปฏิบัติอย่างเดียวพอพี่โยนระเบิดลูกนี้บอกว่าเนี่ยยังไงอ่ะผมก็ปฏิบัติอยู่แล้วเต็มที่แต่ว่าถ้าผมพลาดไงขอเมตตาหลวงปู่เตะผมขึ้นจากนรกนะครับแค่นั้นแหละไอ้ข้างที่มาทางฝั่งพี่บลึ้มบอกหลวงปู่เมตตาผมเตะผมจากนรกถ้าผมพลาดไปสิทธิ์ด้วยกันนี่แหละย้ายข้างเลยแล้วหลวงปู่ว่าไงบ้างครับหลวงปู่ว่าตอนนั้นหลวงปู่ว่าหลวงปู่ได้มองเขาแล้วอ๋อตอนนี้มันเถียงกันในรูปสิ่งกันบอกชาร์จใช้สอนเขาอย่างนั้นได้ไงเขาก็ไม่ฝึกกันนะสิเอ้าผมก็สอนให้ฝึกอยู่เนี่ยพี่แต่หลวงปู่เมตตาหลวงเมตตาก็ผมก็บอกว่าพักอย่างพระนางมาริกาเล่าไว้เปิดผ้าเนี่ยพี่ผมยังไม่ได้หนึ่งในสี่อะผมก็ต้องเอาไว้ก่อนนี่ประกันชีวิตตัวเองก่อนต้องเป็นสุคติช่วงที่หลวงปู่โง่นกับหลวงปู่บุตรดามาเยี่ยมหลวงปู่ดูพี่ชันชัยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยไหมครับแล้วท่านคุยอะไรกันบ้างครับผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ครับแต่ว่าได้ฟังจากท่านเจ้าอาวาสวัดกลางจุศรีเจริญสุขมีอยู่วันหนึ่งหลวงปู่บุตรดาท่านก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ห่มจีวรบอกไปเยี่ยมพระป่วยกันไปแล้วพระป่วยอยุธยาขับรถไปก็ไม่รู้หรือพาอะไรที่ไหนก็ไม่รู้ท่านก็พาไปแล้วก็ไปเจอหลวงพ่อดูหลวงพ่อดูก็เจอหลวงพ่อดูปุ๊บแต่บอกพระป่วยเดี๋ยวใกล้จะมรณภาพแล้วหลวงพ่อดาบอกท่านก็บอกอาตมาก็ไม่รู้ก็ไปกับขับรถไปถึงก็เจอกันท่านก็เหมือนกันท่านรู้จักกันเลยทั้งสององค์หลวงพ่อดูก็กราบหลวงพ่อดาด้วยหลวงปู่ดาท่านพรรษาสูงกว่าครับแล้วก็กราบซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยแล้วหลวงปู่ดาก็เอาแป้งโรยให้หลวงปู่ดูโรยเสร็จเนี่ยหลวงปู่ก็แป้งในเลงหัวเงาๆๆๆภาพยังมีอยู่
ท่านก็บอกว่าท่านเก็บฟิล์มไว้แต่พี่มีภาพเยอะกว่าเพื่อนเลยรูปนี้นะฮะนี่ค่ะแล้วก็พออย่างนั้นเขาก็หลวงปู่ดูท่านก็ไม่ได้พูดอะไรเห็นมีคนมาเขียนตอบบอกว่าหลวงปู่ว่าไงก็บอกว่าแกให้ไปไว้ที่ไหนแป้งพระอรหันต์แล้วก็หัวข้าเท่านั้นอันนี้อันนี้คือหลังจากพระวัดกลางชูศรีกลับวัดแล้วนะคำพูดนี้เกิดภายหลังแต่หลังจากนั้นมาก็มีไปหาหลวงพ่อดูอีกหลวงพ่อดูอีกท่านก็บอกว่าเอาพระรูปปางนั่งปกนะฮะอันนี้เรื่องจริงซึ่งหลวงปู่ดูท่านก็มีถวายพระให้หลวงปู่บูดาเยอะแยะเลยนะเขาบอกถวายหลวงปู่บูดาหลายองค์มากหลวงปู่ดูฝากลูกศิษย์ไปเพราะหลวงปู่ไม่ออกไปไหนอยู่แล้วฝากลูกศิษย์ไปถวายให้หลวงปู่บูดาหลวงปู่บูดาก็เวลาท่านมาท่านก็เอามาให้หลวงปู่อย่างเงี้ยหลวงพ่อดูท่านก็มีศรัทธาอยู่แค่สองรูปหลวงท่านศรัทธาหลวงพ่อบุดาท่านเรียกหลวงพ่อบุดาแล้วก็หลวงพ่อเกษมสององค์ที่นอกจากคนอื่นนะแต่ไม่อยากไปขัดแย้งเขาไงแล้วเดี๋ยวคนก็เชื่อแล้วบอกว่าทายหลวงปู่เป็นพุทธเจ้าอะไรเนี่ยนะแต่แป้งพระอรหันต์นี่ก็ไปสืบจากสิทธิ์ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าหลวงปู่พูดจริงแล้วโอเคก็เชื่อมต่อกันสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ชาญชัยนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการตามวอดปฏิปทาหลวงปู่ดูพรหมปัญโยนะครับใน EP ที่6นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่พวกเราทุกคนได้รับฟังเรื่องราวในสมัยที่ยังทันที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ก็ฝากให้ทุกๆท่านยังคงตั้งใจปฏิบัติธรรมกันต่อไปด้วยความเพียรนะครับนิพพานเป็นที่ตั้งสุดท้ายของพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ต้องขอกราบลาไปทำเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนิพพานปรมังสุขขังนะครับครับก็ต้องขอบคุณพี่ชาญชัยมากเลยนะครับที่ให้โอกาสมาสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับทางรายการตามรอยปฏิปทาหลวงปู่ดูพรหมปัญโยก็ขอมอบของที่ระลึกให้นะครับแล้วก็มีหนังสือหลวงปู่ด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับครับผมรายการไม่มีสปอนเซอร์ให้มาอย่างนี้แย่ๆเลยครับครับขอบพระคุณนะครับและนี่ก็เป็นอีก EP นึงที่ยังคงย้ำเตือนว่าหลวงปู่ดูท่านเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติเป็นอย่างที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนมีพื้นฐานการปฏิบัติแต่เดิมมาแล้วมากน้อยแค่ไหนก็ตามท่านก็จะคอยเมตตาสอนคอยเตือนให้พวกเราไปทำงานอยู่เสมอๆจากคำสอนคำเดียวที่หลวงปู่พูดในวันแรกที่เจอกันว่าธรรมะอยู่ฟากตายกลายเป็นคำพูดที่ย้ำเตือนให้พี่ชาญชัยเร่งความเพียรในการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้พวกเรากลุ่มเมล็ดธรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า EP นี้จะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในการปฏิบัติดังที่หลวงปู่ดูพรหมปัญโยท่านเคยได้กล่าวไว้ว่าตราบใดที่แกยังกินข้าวอยู่แกก็ยังต้องปฏิบัติ